ค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ให้แนวคิดแก่วัยรุ่นและเยาวชนความรักจากพ่อแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเคลือบแฝงติดตามได้จากสกรูปในวันนี้ค่ะบรรยากาศร้านจำหน่ายดอกไม้และของขวัญวันวาเลนไทน์ในจังหวัดจันทบุรีบริเวณตลาดใจกลางเมืองจังหวัดจันทบุรีจะเต็มไปด้วยร้านจำหน่ายดอกไม้และของขวัญยังคงมีประชาชนหลากหลายวัยพบวัยรุ่นและวัยทำงานให้ความสนใจเดินทางมาซื้อดอกกุหลาบและของขวัญโดยเจ้าของร้านเจสาคอนได้เผยถึงการออกมาเลือกหาซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ของลูกค้าว่ามีความต้องการในการเลือกซื้อเป็นดอกกุหลาบสีแดงซะเป็นส่วนมากก็เริ่มคึกคักแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะมีการคึกคักมากขึ้นส่วนของดอกไม้ก็จะขายดีช่วงเย็นๆ นะคะส่วนมากคนจะมาซื้อช่วงเย็นมากกว่าค่ะราคาก็ไม่แพงมากค่ะราคาเท่ากันนะคะส่วนมากจะเป็นสีแดงกับสีขาวค่ะในส่วนของราคาดอกกุหลาบในปีนี้มีราคาเพิ่มขึ้นกว่าปกติเกือบเท่าตัวจากเดิมขายดอกละ8บาทเพิ่มขึ้นเป็น 20-30 บาทโดยมีหลายเกรดหากเป็นกุหลาบนอกเกรด A ราคาจะอยู่ที่ดอกละ50บาทในส่วนของการจัดช่อดอกไม้จะมีราคาตั้งแต่300บาทขึ้นไปด้านนายพุทธิพงษ์สุทธินักศึกษาเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่ออกมาเลือกซื้อดอกกุหลาบเพื่อมอบให้คนรักในวันวาเลนไทน์ได้กล่าวว่าตนเองจะออกมาเลือกหาซื้อของขวัญให้กับคนรักเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วซึ่งในปีนี้ก็จะเลือกซื้อช่อ Ferrero Rocher ซึ่งเป็นช็อกโกแลตและเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในของขวัญวันวาเลนไทน์ในปีนี้ก็ไม่ค่อยซ้ำกันในแต่ละปีครับบางทีก็เป็นดอกไม้สดกระถางต้นไม้อะไรอย่างนี้แล้วแต่บางทีก็ตุ๊กตาช่อ Ferrero บ้างอะไรครับปีนี้ผมว่าจะเป็นพวกช่อฟอยโล่มากกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าร้านเขาแบบกำลังแบบคนกำลังเทรนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคาดว่าในช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์หรือในวันพรุ่งนี้บรรยากาศการออกมาเลือกซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ของชาวจังหวัดจันทบุรีจะคึกคักมากยิ่งขึ้น